สมนึกนินเขียวชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กสมัยเรียนชั้นประถมมีเพื่อนร่วมชั้นอยู่คนนึงชื่อเด็กชายประเสริฐแย้มน้อยซึ่งในเวลาต่อมาก็คือพนมไพรลูกเพชรประเสริฐแย้มน้อยมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันโดยคุณแม่ของเด็กชายสมนึกเป็นพี่สาวของเด็กชายประเสริฐเด็กทั้งสองคนออกเดินสายร้องเพลงประกวดตามงานวัดต่างๆไปทั่วจังหวัดเพชรบุรีและทุกครั้งต้องได้ที่1และ2ไม่คนใดก็คนหนึ่งจนนักร้องประกวดคนอื่นๆขยาดไปตามๆกันต่อมาครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปลี่ยนจากอาชีพทำนาเป็นทำไร่โดยคุณพ่อไปซื้อที่ดินไว้ประมาณ50ไร่ที่บ้านทุ่งประดู่ตำบลหินเนินอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เด็กชายสมนึกก็ไปช่วยคุณพ่อทำไร่อยู่ที่นั่นหลายปีจนฐานะทางครอบครัวดีขึ้นในระหว่างนั้นก็ไม่ละทิ้งเรื่องการร้องเพลงยังตระเวนไปร้องเพลงตามงานต่างๆเช่นเดิมและยังมีโอกาสได้ไปฝึกร้องเพลงลิเกจนจำบทร้องลิเกบทหนึ่งได้ขึ้นใจคือบทที่ร้องว่าช่างเน็บน้ำกามประชุม